สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่นี่เลยตีคล้องร้องข่าวประจำวันหยุดนี้ใช่ค่ะอยู่กับเราสองคนนะคะดิฉันพัชรีสนสินพงษ์ค่ะและดิฉันอริยนันท์สัทธรรมสกุลค่ะนะคะเชื่อว่าวันนี้คุณผู้ชมหลายท่านนะคะติดตามรับชมอยู่ที่บ้านเพราะว่าเป็นวันหยุดใช่ไหมคะน้องตอยแต่อย่างไรก็ตามนะคะในส่วนของช่องทางในการตีคล้องของเราไม่หยุดแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ในการติดต่อสื่อสารกับรายการเราโดยตรงนะคะเบอร์นี้เลยนะคะ0968587245นะคะตลอด24ชั่วโมงเจอปัญหาอะไรในกรุงเทพมหานครก็ร่วมตีคล้องร่วมแจ้งกับเราได้นะคะค่ะนอกจากเบอร์โทรศัพท์นี้แล้วนะคะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเขียนอีเมลนะคะบอกกล่าวร้องทุกข์เรื่องราวต่างๆมาได้นะคะที่ทางอีเมลนะคะตีคล้อง @metrotvbangkok.com ค่ะใช่แล้วค่ะนะคะบางคนอาจจะไม่ถนัดที่จะยกหูพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ก็ใช้วิธีแบบน้องตอยบอกนะคะส่งอีเมลก็ได้นะคะแล้วก็จะได้แนบคลิปแนบภาพประกอบมาเจ้าหน้าที่จะได้เข้าใจปัญหามากยิ่งขึ้นนะคะหรืออีกหนึ่งช่องทางอันนี้ด่วนๆเลยนะคะเจอปัญหาอะไรก็ตามนะคะอย่าเก็บไว้คนเดียวทุกสำนักงานเขตนะคะของกรุงเทพมหานครยินดีที่จะออกไปแก้ไขแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเบอร์นี้เลยค่ะสายด่วนร้องทุกข์1555ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่เจอเหตุด่วนเหตุร้ายไฟไหม้หรือว่ามีบรรดาสัตว์ประหลาดทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นงูเงี้ยวเขี้ยวขอนะคะก็สายด่วนมาหาพี่ฮีโร่ได้สายด่วน199ค่ะใช่ค่ะกรณีภัยประชิดตัวแบบงูเข้าบ้านแล้วไฟไหม้แล้วอะไรแบบนี้นะคะก็เบอร์ที่น้องตอยบอกไปเลยนะคะเรียกพี่ฮีโร่เลยค่ะแต่ถ้าใครนะคะมองว่าปัญหานี้คือยังไม่ประชิดตัวไงแต่อยากจะให้แก้ไขอยากจะเก็บรวบรวมปัญหานะคะหรือว่าปัญหาเดียวก็ไม่ว่ากันส่งมาในรูปแบบของจดหมายไปรษณียบัตรโปสการ์ดก็ได้นะคะแล้วก็ส่งมาที่นี่เลยค่ะตู้ปน5555ค่ะเรียกว่าหลากหลายช่องทางนะคะให้คุณผู้ชมได้สื่อสารมาถึงเรานะคะเราจะได้ร่วมกันช่วยแก้ไขนะคะแล้วก็ร่วมด้วยช่วยกันในการสร้างกรุงเทพมหานครให้น่าอยู่นั่นเองค่ะค่ะสมกับเป็นรายการตีคล้องร้องข่าวของเรานั่นเองนะคะมาพูดถึงเรื่องราวข่าวสารกิจกรรมที่นำมาฝากคุณผู้ชมในช่วงแรกกันเลยนะคะน้องตอยเป็นเรื่องของโรงเรียนเคยได้ยินเพลงมาตอนเราเด็กๆโรงเรียนของเราน่าอยู่คุณครูใจดีทุกคนใช่แล้วเด็กๆก็ไม่ซุกซนด้วยเราทุกคนชอบไปโรงเรียนเลยแบบนี้ใช่ไหมคะเป็นเพลงที่โอ้โหโรงเรียนในฝันเลยถ้ามีแบบนี้จริงๆแต่ปรากฏว่ามีแล้วมีจริงๆน้องตอยที่เขตหลัก4นะคะก็คือเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเขามีกิจกรรมดีๆเดี๋ยวไปดูกันค่ะคุณผู้ชมเขตหลัก4เขาจัดโครงการนี้ชื่อว่าโรงเรียนน่าอยู่คุณครูใจดีสนองนโยบายใช่แล้วน่ารักมากเลยสนองนโยบายพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานครนะคะเตรียมความพร้อมการเรียนการสอนให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลาง AEC น้องตอยเป็นศูนย์กลางภูมิภาคอาเซียนเลยนะคะโดยท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะคุณผุดสดีตามไทยท่านไปเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการนี้มาย้ำอีกครั้งโครงการโรงเรียนน่าอยู่คุณครูใจดีนี่นะคะที่โรงเรียนการเคหะท่าทรายเขตหลักสี่นี่เองเนื่องจากถ้าคุณผู้ชมติดตามเมโทรทีวีเสมอนะคะจะทราบเลยว่ากรุงเทพมหานครตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาเน้นจัดการศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะก็คือมีคุณภาพมีมาตรฐานแล้วก็เตรียมความพร้อมเรื่องการเรียนการสอนในการเป็นศูนย์กลางภูมิภาคอาเซียนด้วยนะคะซึ่งกิจกรรมในวันนี้ก็มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนนะคะจากภูมิทัศน์ทั้งภายในภายนอกโรงเรียนกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายด้วยตรวจสุขาภิบาลโรงอาหารตัดแต่งต้นไม้ทาสีรั้วอาคารทำความสะอาดรั้วขุดลอกท่อคือทุกอย่างพร้อมหมดเลยจะได้เป็นโรงเรียนน่าอยู่นะคะแล้วคุณครูเนี่ยใจดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็ใจดีในที่นี้เนี่ยพร้อมที่จะอบรมสั่งสอนมอบการศึกษาดีๆให้น้องๆหนูๆด้วยนะคะซึ่งการเตรียมความพร้อมของกรุงเทพมหานครนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นการสร้างความปลอดภัยเบื้องต้นให้กับเด็กๆนักเรียนค่ะโอ้โหเห็นเมื่อกี้ท่านรองผู้ว่าก็ลงมือทาสีโรงเรียนด้วยตัวท่านเองเลยนะคะเรียกว่านำร่องที่โรงเรียนการเคหะท่าทรายก่อนเป็นกิจกรรมดีๆนะคะที่เราจัดขึ้นเพื่อน้องๆเยาวชนของกรุงเทพมหานครค่ะแบบนี้เลยนะคะเห็นความตั้งใจนะคะของผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองนะคะที่ร่วมดูแลน้องๆดังนั้นน้องๆหนูๆนะคะตั้งใจเรียนกันอย่างเต็มที่ใช่ค่ะจะได้เติบโตมาเป็นเยาวชนที่ดีแล้วก็มีคุณภาพของประเทศไทยนะคะเอาละค่ะจากเรื่องของน้องๆเยาวชนนะคะเราไปต่อกันที่เรื่องของอุบัติภัยอุบัติเหตุแล้วก็ช่วงนี้พายุฤดูร้อนเอ่ยแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นที่เนปาลอีกนะคะซึ่งทางกรุงเทพมหานครของเราเองก็มีการเตรียมความพร้อมนะคะในการรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติรูปแบบต่างๆเลยนะคะโดยมีการเปิดสายด่วนค่ะเพื่อรองรับการแจ้งเหตุฉุกเฉินของประชาชนนั่นเองค่ะ
ดยรายละเอียดเรื่องนี้นะคะทางด้านของปลัดกรุงเทพมหานครนายสัญญาชินิมิตรนะคะก็ได้เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติของกรุงเทพมหานครนะคะท่านบอกว่าทางหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรค่ะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมความพร้อมในส่วนของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตอนนี้อย่างที่บอกเหตุการณ์อุบัติภัยต่างๆมันเกิดขึ้นบางทีเราไม่รู้ตัวเลยนะพี่ลูกน้ำโดยได้มีการมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นสำนักการระบายน้ำสำนักการโยธาสำนักสิ่งแวดล้อมนะคะสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักการจราจรแล้วก็ขนส่งและสำนักงานเขตต่างๆเตรียมแผนรับมือค่ะทั้งในส่วนของวาตภัยแล้วก็สาธารณภัยต่างๆโดยเตรียมความพร้อมทั้งก่อนและหลังเกิดเหตุด้วยเพื่อให้เจ้าหน้าที่นั้นสามารถที่จะลงพื้นที่ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วนั่นเองค่ะโดยอย่างที่บอกนะคะตอนนี้สภาพอากาศในปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงแล้วก็เร่งด่วนด้วยบางทีอากาศเดี๋ยวก็ร้อนร้อนบางทีเดี๋ยวก็หนาวนะแล้วฝนตกอีกโอ้โหวันนึงมี3ฤดูเลยนะคะทางกรุงเทพมหานครก็ได้เตรียมความพร้อมในการที่จะเฝ้าระวังสถานการณ์พร้อมกับติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดด้วยทางกรุงเทพมหานครนะคะมีหน่วยปฏิบัติการเร่งด่วนหรือที่เรารู้จักกันว่าหน่วยเบสนั่นเองก็เตรียมความพร้อมลงพื้นที่แก้ไขสถานการณ์อย่างทันท่วงทีนะคะเรียกว่าถ้าเกิดเหตุปุ๊บเราก็พร้อมเข้าไปช่วยเหลือทันทีพร้อมกันนี้ก็ขอความร่วมมือจากประชาชนนะคะในการใช้สื่อออนไลน์ให้เกิดประโยชน์ในการแจ้งเตือนแล้วก็เฝ้าระวังภัยซึ่งกันและกันด้วยเพื่อที่จะได้ร่วมกันนะคะดูแลกรุงเทพมหานครของเราให้น่าอยู่นั่นเองแต่ทีนี้จะติดต่อสายด่วนมาได้นะคะสามารถจะติดต่อได้ที่สายด่วน1555นะคะรวมถึงทางโลกออนไลน์นะคะเป็น Twitter ก็ได้นะคะ Twitter @bkk_base นั่นเองหรือว่าใครที่ชอบเล่น Facebook เราก็มีเหมือนกันนะคะfacebook.com/bkk.base หรือว่า facebook.com/prbangkok นั่นเองเรียกว่าหลากหลายช่องทางออนไลน์นะคะให้คุณผู้ชมได้ร่วมกันแจ้งเตือนแล้วก็เฝ้าระวังเหตุภัยพิบัติต่างๆที่จะเกิดขึ้นนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะอย่างน้องตอยบอกไปนะคะร่วมเป็นหูเป็นตากันได้นะคะพูดถึงเรื่องของสภาพอากาศที่ยังเปลี่ยนแปลงอยู่ขณะนี้นะคะแต่ว่ามีสภาพอากาศแบบนึงที่ยังไม่ไปสักทีค่ะร้อนถึงร้อนมากนั่นเองนะคะตอยช่วงนี้กรุงเทพมหานครก็ห่วงใยพี่น้องประชาชนนะคะฝากเตือนมาบอกว่าให้ระวังภัยจากโรคลมแดดด้วยโรคนี้พบบ่อยมาก ช่วงร้อนแบบนี้แล้วก็อันตรายถึงชีวิตเลยนะคะไปดูเรื่องนี้กันค่ะช่วงนี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยถึงแม้ว่าจะเข้าสู่เดือนพฤษภาคมเป็นที่เรียบร้อยนะคะแต่ว่าเราก็ยังร้อนอยู่ถึงจะมีฝนบ้างประปรายนะคะสภาพอากาศร้อนแสงแดดจัดแบบนี้นะคะประชาชนเนี่ยอาจจะป่วยด้วยโรคลมแดดหรือที่เขาเรียกกันว่าฮีทสโตรกแบบนี้ละค่ะพูดถึงโรคนี้นะคะแน่นอนความรุนแรงน้องตอยถึงขั้นเสียชีวิตได้นะคะด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพของประชาชนค่ะกรุงเทพมหานครจึงขอแจ้งเตือนนะคะแล้วก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนเตรียมความพร้อมรับมือกับโรคลมแดดกันนะคะวิธีการง่ายๆก็คือมันสังเกตอาการผิดปกติของตัวเองนี่แหละค่ะถ้าเรามีอาการตัวร้อนขึ้นเรื่อยๆแต่เหงื่อไม่ออกนะคะแปลกแล้วนะคะกระหายน้ำมากผิดปกติมึนงงวิงเวียนปวดศีรษะนะคะรู้สึกอยากจะอาเจียนคลื่นไส้หายใจเร็วนะคะถ้ามีอาการดังกล่าวรีบหลบเข้าไปพักที่ร่มทันทีแล้วก็ช่วงนี้นะคะอยากจะให้พี่น้องประชาชนทุกท่านเนี่ยดูแลตัวเองด้วยการดื่มน้ำมากสักนิดนึงนะคะสักวันละ 6-8 แก้วโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรที่ต้องทำงานตากแดดนะคะในนาไร่สวนต่างๆตลอดจนสถานที่ที่มีอากาศร้อนจัดนะคะไม่ว่าอาชีพอะไรก็ตามนะคะก็ดื่มน้ำเยอะนิดนึงนะคะชั่วโมงละ1ลิตรหรือจิบน้ำบ่อยๆนะคะใส่หมวกปีกกว้างป้องกันความร้อนแล้วก็ใส่เสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดีกรุณาหลีกเลี่ยงการตากแดดนานๆนะคะและที่สำคัญเลยค่ะน้องตอยไม่ควรดื่มเลยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันนี้สำคัญนะพี่ลูกน้ำนะเพราะว่าคือการดื่มพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยจะทำให้ความดันโลหิตสูงหัวใจเราต้องทำงานหนักด้วยนะคะแต่ใครที่เป็นสาวแบบเฮลตี้ทั้งหลายนะคะหนุ่มเฮลตี้ต้องการออกกำลังกายก็ให้เลือกเวลาออกกำลังกายช่วงเช้าหรือเย็นเพราะตอนนั้นอากาศไม่ค่อยร้อนนะคะแล้วก็ดื่มน้ำให้เพียงพอทดแทนเหงื่อที่เราสูญเสียไปขณะออกกำลังกายด้วยค่ะก็เป็นคำเตือนนะคะจากทางกรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นช่วงนี้สภาพอากาศร้อนก็ดูแลตัวเองกันนิดนึงนะใช่ค่ะเอาละค่ะจากเรื่องของสภาพอากาศร้อนมันไม่ได้ส่งผลกระทบแค่เฉพาะคนเท่านั้นที่ลูกน้ำมันส่งผลกระทบต่อสัตว์เลี้ยงด้วยอย่างบางทีโรคพิษสุนัขบ้าทั้งหลายนะเราเองก็เฝ้าระวังแล้วก็เป็นห่วงในเรื่องนี้นะคะซึ่งสำหรับผู้ที่เลี้ยงน้องหมาน้องแมวเนี่ยนะคะก็ฟังทางนี้เลยนะคะเพราะว่ากรุงเทพมหานครเขามีการเปิดการทำหมันแล้วก็ฉีดวัคซีนฟรีให้กับสุนัขนะคะเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์การอนามัยโลกค่ะที่ต้องการให้โรคพิษสุนัขบ้านั้นหมดไปภายในปี2563ค่ะ
โดยเรื่องนี้นะคะจากผลสำรวจจำนวนสุนัขปี2553ค่ะสำนักงานสถิติแห่งชาตินะพี่ลูกน้ำเขาบอกว่าพบว่าในกรุงเทพเนี่ยนะคะมีสุนัขที่มีเจ้าของหรือว่าสุนัขบ้านจำนวนถึง 597,357 ตัวโอ้เยอะเลยทีเดียวแต่ว่าในจำนวนนี้พี่ลูกน้ำเขาบอกว่าร้อยละ40เนี่ยเป็นโรคพิษสุนัขบ้าโอ้ก็เป็นจำนวนที่เยอะเช่นเดียวกันในขณะที่สุนัขจรจัดนะคะอยู่ตามวัดวาหรือว่าตามพื้นที่สาธารณะเนี่ยนะคะมีจำนวนถึง 12,490 ตัวก็เยอะอีกเช่นเดียวกันนะคะซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่ของสาธารณะกว่า400แห่งมีเพียงร้อยละ10เท่านั้นที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าค่ะซึ่งทางด้านของสำนักอนามัยนะคะก็ได้เตรียมงบประมาณจำนวนถึง12ล้านบาทในการจัดซื้อวัคซีนนะคะจะมาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมกับจัดกิจกรรมในการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคสุนัขบ้าด้วยทั้งหมดนี้ก็เป็นไปตามเป้าหมายขององค์การอนามัยโลกนะคะและองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศที่ต้องการจะให้โรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยหมดไปค่ะจากทั่วทุกภูมิภาคของโลกเลยตั้งเป้าหมายเอาไว้ภายในปี2563นะคะก็อยากให้โรคนี้หมดไปเพราะฉะนั้นกรุงเทพมหานครของเราก็สนองนโยบายนะคะมีการเปิดบริการทำหมันแล้วก็ฉีดวัคซีนสัตว์เลี้ยงฟรีในวันและเวลาที่จะบอกคุณผู้ชมต่อไปนี้ค่ะไปที่แรกเลยนะคะที่ฝ่ายควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าที่ดินแดงค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ022453311ค่ะบริเวณที่2เป็นศูนย์บริการสาธารณสุขวัดธาตุทองหมายเลขโทรศัพท์นะคะ023916082ค่ะจุดที่3เป็นศูนย์บริการสาธารณสุข23สี่พระยาโทรไปสอบถามเลยนะคะที่หมายเลข022364055-213ค่ะจุดที่4จะเป็นศูนย์บริการสาธารณสุข24บางเขนนะคะ025791342ค่ะแต่ว่าใครที่อยู่ในช่วงบริเวณช่วงของเป็นศูนย์บริการสาธารณสุข29นะคะก็โทรไปที่หมายเลขโทรศัพท์024766493ค่ะนอกจากนี้แล้วก็ยังมีศูนย์บริการอยู่ที่สาธารณสุข33วัดหงรัตนารามนะคะก็ไปสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์022472589-109ค่ะแต่ว่าใครอยู่ใกล้เขตมีนบุรีนะคะก็ไปที่ศูนย์บริการสาธารณสุข43มีนบุรีได้ที่หมายเลขโทรศัพท์029145822นะคะและที่สุดท้ายที่กองระบาดวิทยาบางกอกน้อยค่ะหมายเลขโทรศัพท์024112432ค่ะก็เรียกว่าใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นนะคะไปใช้บริการจากทางกรุงเทพมหานครได้แล้วก็โทรไปสอบถามรายละเอียดที่เราบอกไปด้วยค่ะใช่ค่ะฟรีเลยนะคะโดยเฉพาะคุณผู้ชมท่านไหนที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเอาไว้เยอะๆนะคะบางทีเนี่ยพอหลายตัวนะคะไปรักษาพยาบาลไปฉีดยาฉีดวัคซีนทีก็คุณค่าใช้จ่ายไปอาจจะลำบากนิดนึงนะคะแต่ว่าตอนนี้ไม่ต้องกังวลต่อไปนะคะเพียงแค่ไปใกล้บ้านตามสถานที่ที่น้องต่อยบอกเลยบริการฟรีจากทางกรุงเทพมหานครนะคะใช่ค่ะตอนนี้เราพักกันสักครู่เดียวค่ะน้องต่อยช่วงหน้านะคะเรามีหลักกิจกรรมหลักโครงการมากเลยโดยเฉพาะใครนะคะที่ชอบปั่นจักรยานหรือแม้กระทั่งใครที่ชอบกลับบ้านดึกๆแล้วก็เป็นห่วงสวัสดิภาพของตัวเองนะคะมีเพื่อนที่พร้อมจะกลับบ้านกับเราแล้วนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องราวของพี่ฮีโร่ค่ะสักครู่เดียวค่ะค่ะนครขอเชิญประชาชนร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาลผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทยสาขาศาลาว่าการกรุงเทพมหานครชื่อบัญชีกรุงเทพรวมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวเนปาลเลขบัญชี 088-0-08953-9 ตั้งแต่บัดนี้ถึง15พฤษภาคม2558